พี่นี่มาถึงบ้านหลังนี้อยู่หน้าบ้านเขียนว่า Sunny View ครับ1ทับ1เลขสวยมากเลขสวยสุดๆฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนครับรวมถึงผมด้วยว่าข้างหลังเนี่ยเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็บ้านแกรนด์มากและนี่ที่เราคุ้นเคยครับการพูดกันยังแบบเป็นกันเองมาก เราได้เจอกับทั้ง2สถาปนิกนะฮะจากไอดินอาร์คิเทคอีกแล้วพี่เป้ใหญ่สวัสดีครับแล้วก็พี่เป้เล็กสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอดินอาร์คิเทคนะครับก็คือทั้งพี่เป้ใหญ่พี่เป้เล็กครับจะพามาเจอบ้านที่อลังการแบบนี้มากคือบ้านวิวติดริมสนามกอล์ฟแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเรามาดูที่เอ็กซ์เทียร์ดีกว่ามาตามเข้ามาครับเชิญครับโอ้ไม่เคยทำไม่ผิดหวังนะพี่เป้นะแต่บ้านนี้คือยังไงเนี่ยมันโทนเข้มโทนดำได้รับโจทย์ยังไงจากเจ้าของบ้านบ้างสำหรับมุมเอ็กซ์เทียร์ก่อนแล้วกันนะคือพี่เอเนี่ยเขามีที่ตรงนี้ซึ่งมันติดสนามกอล์ฟใช่ไหมโอ้โหที่ดีมากคือสวยมากคือวิวเรามาดูกันแล้วก็วิวสวยมากๆมองไปเห็นสนามกอล์ฟแต่ว่ามันอยู่ที่ตะวันตกนะครับจริงๆก็โรแมนติกดีก็เห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็วิวเนี้ยมันเราอยากเก็บไว้ให้กับเจ้าของดูทางพี่เอเองแกก็ทางนอกบ้านเนี่ยแกก็ธุระเยอะอยู่แล้วต้องมีประชุมมีอะไรตลอดเราก็อยากคิดว่าทำบ้านให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบเข้ามาแล้วก็ทิ้งตัวเป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆแล้วแกก็อยากให้บ้านมีความ privacy สูงเราก็เลยคิดว่าอยากจะทำตัวบ้านที่มันค่อนข้างจะปิดล้อมครับผมแล้วก็ปิดกั้นจากข้างนอกเลยคล้ายๆเป็นบังเกอร์เลยกว้างมากตรงนี้น่าจะประมาณ2ไร่คือเห็นแล้วก็คือเป็นบ้านในฝันจริงๆแหละมีทั้งสนามบาสก็บอกสระน้ำซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะแล้วก็มีพื้นที่สวนกว้างๆแบบนี้มีงาน art piece art installation วางอยู่ผมก็อยากมีบ้างผมก็อยากมีบ้างเหมือนกันครบจริงๆมากแล้วพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณพันกว่าตารางเมตรใช่พันสามร้อยตารางเมตรมันสามร้อยใหญ่มากคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยคือเราจะเห็นวิวฝั่งนู้นแต่ฝั่งที่พี่เลือกจะปิดไว้หมดเลยครับเพื่อว่าปิดกั้นให้เกิด privacy ให้กับเจ้าของบ้านจริงๆมันสะท้อนความเป็นตัวเจ้าของบ้านด้วยครับเพราะว่าเราก็มองกันว่าแกดูแบบดูขรึมดูเท่ดูแบบต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องนึงครับโปร่งโล่งเลยแล้วก็เทควิวทุกห้องเนี่ยจะโฟลว์ไปหมดแล้วก็เห็นวิวที่ตรงสนามกอล์ฟครับนี่แต่ว่าก่อนจะเข้าไปข้างในนะครับน่าจะดูใกล้ๆตรงนี้ก่อนเพราะว่าในมุมการออกแบบภายนอกหลายๆคนอาจจะดูไม่ออกว่าเป็นวัสดุอะไร ให้พี่เป้บอกดีกว่าว่านี่คือวัสดุอะไรครับมันเป็นวัสดุเป็นเหล็กขึ้นรูปครับทำสีพิเศษทุกคนต้องคิดว่าเหล็กเบื้องหรือว่าหินแน่นอนมันเหมือนมากมันเป็นการเป็นชีทของเหล็กแล้วก็เราก็พับแล้วก็แรปตัวอาคาร มันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนดับเบิลวอลครับคล้ายๆบ้านมันจะเป็นตู้เย็นเราจะมีผนังก่ออิฐก่อนเลเยอร์หนึ่งแล้วก็มีแอร์แก๊ปแล้วก็เป็นตัววัสดุตัวนี้เป็นตัวปิดเข้าไปอีกทีเป็นระบบไดโพรเซสยึดเข้าไปโอ้ยังไงข้างในก็ไม่ร้อนแน่นอนกันความร้อนทั้งสองรอบพี่เอแกเป็นคนที่ชอบเหล็กอยู่แล้วแกเป็นวิศวกรด้วยแล้วแกก็รู้สึกว่าเออแกก็ชอบไอรอนแมนด้วยชอบโทนี่สตาร์คด้วยเราก็รู้สึกว่าเออวัสดุตัวนี้น่าสนใจเพราะเราอยากคุยกันว่าอยากได้บ้านที่ค่อนข้างเข้มๆนิดนึงแล้วว่าแมนแมนนี่ก็เป็นมุกขำๆด้วยว่าเออไอรอนแมนก็ดูซิงค์ดีนะเอาวัสดุที่เป็นเหล็กนี่แหละมาเล่นกับบ้านเขาเลยอะไรแต่หลายคนก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเหล็กเหรอเป็นเหล็กแล้วที่จริงสนิมมันจะไม่ขึ้นเหรอแล้วเมนเทนแนนซ์ยังไงอะไรเงี้ยแล้วมาไว้ด้านนอกทำได้หรอพี่หรือว่ามันจริงมันเป็นเหล็กซิงค์ครับมันจะเคลือบทำสีอะไรด้วยการป้องกันสนิมอยู่แล้วก็คือเอาไว้ในการออกแบบในการหุ้มอาคารอยู่แล้วครับใช่เราก็เลยเลือกตัวนี้ด้วยลุคด้วยด้วยสีด้วยวัสดุด้วยดูเข้ากับเนื้อหาทั้งหมดเป็นสีที่เคลือบพิเศษด้วยลายจะเป็นแบบเหมือนทำมาจากที่เกาหลีไหมนี่คือความเก่งครับของไอดินอาร์คิเทคครับผม ที่ชอบหาวัสดุอะไรแปลกๆ เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆ จนเนี่ย เราก็ได้มาเจอว่าอ๋อเหล็กซิงค์แบบนี้ก็มาทำเป็นแบบผนังได้ด้วยเลยเนี่ยเจ๋งมากออกมาเป็นแบบนี้นี่คือมูเอ็กซ์เทียร์นะครับแล้วก็เราจะเห็นตัวฟาซาดเหมือนกันที่ว่าจะใช้วัสดุอะไรคือทางพี่เอ๊ก็อยากให้บ้านมีความแบบชาเลนจ์ในเชิงแบบทางวัสดุและโครงสร้างเพราะว่าอย่างที่บอกแกเป็นวิศวกรตัวนี้ก็เลยจะมีเดี๋ยวจะเห็นสระว่ายน้ำที่มีการเล่นโครงสร้างที่น่าสนใจเรายกสระว่ายน้ำทั้งชุดขึ้นมาอยู่ที่ชั้นบนแล้วก็แคนทิลิเวอร์ทั้งก้อนออกไปเลยครับเอาละครับอย่าแค่ว้าวแค่ภายนอกดีกว่าเราไปดูข้างในดีกว่าว่าอินทีเรียบ้านนี้จะว้าวขนาดไหนสำหรับ Sunny View ครับเห็นป่ะปิดล้อมหมดเลยนะพี่แทบจะไม่เห็นข้างในเลยตรงเนี้ยมาแล้วจะดูดุดุหน่อยโอ้โหช่องทางเข้าคือตรงนี้ที่เดียวเลยครับโอ้เข้ามาเป็นแบบก็จะงงว่าไม่ใช่เป็นบ้านมันต่างจากบ้านที่เห็นนะเป็นโถงและเป็นโอเพนแอร์ด้วยแล้วก็รายล้อมอยู่เป็นเหมือนคอร์ทยาร์ดอยู่กลางบ้านเอาเป็นว่าเอาไอเดียก่อนดีกว่าในมุมของอินทีเรียแล้วกันพี่เป้เล็กแนะนำให้ฟังหน่อยสำหรับบ้านหลังนี้ครับลุคของบ้านจริงๆแล้วอ่ะถ้าดูจากข้างนอกก็จะเห็นว่ามันขรึมมากมันดำมากนะครับพอเ
พอข้างในเราอยากทำให้รู้สึกแบบมันคนละขั้วกันเลยพอเข้ามาจริงๆข้างในลุคมันจะดูเรียบดูง่ายสะอาดใช้สีขาวซะเยอะไม้สีอ่อนอะไรเงี้ยครับก็คือให้คอนทราสต์กับข้างนอกเป็นเลยแค่ว่าเซตอัพจะดูโล่งโดยหลักการจริงๆมันจะคล้ายๆกับโดนัทเลยฮะก็คือข้างนอกปิดทึบพอข้างในก็คือเปิดโล่งแบบให้รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มีคอร์ดตรงกลางคอร์ดตรงกลางจริงๆเราก็จะทำกันเกือบทุกงานเนาะพื้นที่ที่บ้านขนาดที่ขนาดใหญ่พวกนี้ถ้าเราไม่มีคอร์ดยาร์ดเนี่ยแสงสว่างมันจะไม่กระจายลงมาในพื้นที่ส่วนด้านในเราก็จะมีคอร์ดยาร์ดตัวหนึ่งซึ่งเป็นหลักการที่เราชอบทำกันก็คือให้แสงสว่างมันกระจายเข้าด้านในเพราะฉะนั้นอยู่ด้านในตรงนี้ทุกห้องก็จะมองเห็นกันหมดการแบบcirculation มันก็จะ flow เป็นวงกลมนะครับมันเหมือนตัว L ประกบกัน2อันอากาศก็จะ flow ขึ้นด้านบนด้วยด้านหน้ามันจะถูกปิดหมดบล็อกทางเข้าของแสงไว้หมดเลยมีแต่ก็รูเข้านิดเดียวฉะนั้นมาคว้านอยู่ตรงกลางตรงนี้ที่เป็นแบบโดนัทมันจะมีแสงเข้าทั่วถึงเกือบทั่วบ้านแล้วก็เป็นการเซอร์ไพรส์กับแขกที่มาด้วยก็เราปิดก่อนแล้วก็ให้มาเปิดแล้วก็จะมาโอ้โหเห็นวิวด้านหลังก็มันก็จะเป็นคุณค่าของวิวมันก็จะรู้สึกแบบมากขึ้นเพราะว่ามันถูกแบบโดนบังมาก่อนแล้วก็มาเห็นก็จะค่อนข้างจะสร้างความประทับใจใช่ปะที่อยากเห็นคือวิวตรงสนามกอล์ฟถ้ามองทะลุไปผมว่าว้าวแน่นอนแสดงว่าทุกห้องเนี่ยแทบจะเห็นกันหมดเลยแทบจะเห็นกันฟังก์ชันของชั้น1มีอะไรบ้างครับฟังก์ชันของชั้น1เนี่ยก็มีห้อง living room ฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องนี้จะเป็นห้องเหมือนโซนทำงานคือพี่เอ้เขาเป็นนักวิชาการเขาก็ต้องมีทำงานมีพิมพ์นู่นทำรายงานนี่อะไรเงี้ยครับเขาจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการประชุมด้วยทำงานด้วยใช่แล้วทำงานตรงนี้เพลินเพลินดูเลยครับแล้วก็เป็นวิววิวแบบสนามกอล์ฟกว้างแล้วก็มีแบบอะไรสระน้ำแบบไหลแล้วก็ลมโฟลว์มามันธรรมชาติมากทำงานเครียดก็วิ่งไปออกไปวิ่งได้ครับมีฟิตเนสอยู่ด้านนี้ก็มีฟิตเนสใช่แล้วก็มีกระดาษมีการรหัสด้วยตรงนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือตู้เก็บของครับเก็บเอกสารต่างๆให้มันเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยครับจริงเป็นบานเปิดหมดเป็นบานเปิดทั้งหมดอ๋อเปิดบานเปิดได้หมดวัสดุเหมือนเป็นหินแต่ก็เป็นหินที่เบาแล้วมาติดอยู่ที่ตรงใช่เป็นวีเนียหินที่เอามาใช้ทําอินทีเรียแต่ถึงว่าเป็นสังเกตเป็นบานตู้แต่จริงๆมันก็เรียกว่าเป็นหินจริงนะเพราะว่ามันเป็นการลอกผิวหน้าของหินเป็นแผ่นบางๆมาใช้ปิดผิวแต่มันเกิดจากการลอกหินจริงเลยแล้วก็ทำให้เบาได้เลยฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เอาวัสดุปิดผิวที่มีความแปลกใหม่แล้วก็เหมือนแบบวัสดุจริงอย่างเป็นหินมาติดเป็นแบบหน้าบานตู้ได้ด้วยพิเศษนิดนึงต้องกดแรงหน่อยอ๋อนี่อันนี้เชิญครับห้องนี้เย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นของบ้านมาสวัสดีครับพี่เอ๊ครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของบ้านครับที่เราอยากเจอเป็นทั้งนักวิชาการแล้วก็นักสะสมงานศิลปะด้วยชอบทุกรูปแบบเลยจริงถึงว่าบ้านพี่เลเท่ออกมาแบบนี้จริงๆก็ไม่ได้เป็นนักสะสมเลยครับขอเป็นวิศวกรกับนักวิชาการจะเหมาะสมกว่าแต่ว่าถ้าเกิดจะสะสมในห้องนี้แหละครับเนี่ยครับก็พวกตุ๊กตาไอรอนแมนก็ชอบมากๆเพราะว่าพี่เอจบที่เดียวกับโทนี่สตาร์คเดียร์ไมค์ที่ก็ใส่แหวนเหมือนกันเลยนะครับก็รู้สึกว่ามีความผูกพันกับตัวละครแต่ที่สำคัญคือไอรอนแมนเขาต้องมีห้องลับนี่คือห้องลับอย่าบอกนะโจทย์นี้คือได้จากไอรอนแมนคือความชอบของโจทย์คนนี้เลยใช่ครับว่าต้องมีห้องนี้ต้องมีห้องนี้ห้องนี้จริงๆคือเพื่ออะไรเพื่องานของสะสมของเราหรือว่าเป็นทุกอย่างครับเพราะปกติแล้วเวลาเราชอบอะไรบางทีเอาไปอยู่ตรงอื่นเนี่ยมันก็รกแต่นี้ก็อยากใช้รกอยู่ห้องเดียวเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพี่เอเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากห้องนี้หลักๆ ก็เป็นห้องสมุดแล้วก็เป็นห้องที่เรามาใช้เวลาอ่านหนังสือทำงานโดยเฉพาะช่วงเวลาโควิดเนี่ยเราก็สอนหนังสือหรือประชุมตรงนี้ครับแล้วก็ยังมีความสุขกับการได้เห็นตุ๊กตาของนักสะสมของเราด้วยทำไมถึงเกิดก่อสร้างห้องนี้ขึ้นมาได้ครับเป็นช่วงเสาหนึ่งที่เหมือนซอนถ้าเกิดเดินจากฝั่งนี้ออกมาฝั่งนี้เราจะดูเหมือนเอ๊ะมันไม่เหมือนเป็นแค่ตู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันไม่รู้ว่าความหนานี้จะเป็นห้องครับถึงว่าพอดูแล้วบ้านตรงนี้ข้างล่างมาไม่แทบจะไม่เห็นเสาเลยไม่เห็นเลยอ๋อซ่อนอยู่ในนี้ด้วยพี่เองก็เป็นนายกสภาวิศวกรหรือวิศวโยธาด้วยจะทำบ้านทั้งทีเนี่ยคือจะให้สถาปนิกได้หน้าเดี๋ยวก็ไม่ได้นะต้องให้วิศวกรได้หน้าด้วยในการออกแบบคือบ้านนี้ไม่เห็นเสาไม่เห็นคานขนาดมันคือมาที่อยู่ซ่อนอยู่บนเลยแม้แต่ห้องนี้ก็ยังเป็นห้องที่เป็นส่วนตัวข้างนอกนี่ก็จะไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็ทำดีมากก็คือข้างบนนี่เสาไว้น้ำเลยนะครับใช่เนี่ยข้างบนเนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นส่วนด้านหลังของสระว่ายน้ำตรงนี้เราก็เลยทำเป็นชั้นหนังสือเป็นห้องสมุด
ซ้อนขึ้นไปสังเกตว่าจริงๆมันเหมือนจะเป็นชั้นเดียวแต่พอเข้ามาปรากฏว่าตรงนี้มีพื้นที่สูงซ่อนอยู่วันนี้เป็นครึ่งหลังของสระว่ายน้ำเราใช้พื้นที่ทุกพื้นที่ให้เป็นประโยชน์จริงๆคือถ้าเทียบปกติบ้านจะมีชั้น1แล้วก็ชั้น2ใช่มั้ยครับของเราในชั้น2จะถูกยกขึ้นไปแล้วเป็นสระว่ายน้ำมาแทรกตรงกลางเราก็จะมีพื้นที่ระหว่าง1ครึ่งตรงนี้ที่มาใช้สเปซได้ด้วยเป็นการใช้สเปซที่คุ้มค่ามากแล้วความรู้สึกก็หลากหลายมากนี่แค่1ห้องเท่านั้นนะแต่ว่าสระว่ายน้ำที่เรายังไม่เห็นแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกไม่งั้นเดี๋ยวฝากพี่เอ๋เจ้าของบ้านช่วยพาดูได้ไหมครับโอเคครับครับนี่แบบขึ้นไปสระว่ายน้ำนี่คือความจีเนียสของสถาปนิกสเต็ปขึ้นไปอีกครึ่งชั้นอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ครับเพราะปกติแล้วเวลาบ้านเนี่ยชอบมีสระว่ายน้ำใช้ไม่ใช้ก็ชอบมีนะครับพี่เอก็อยากให้สระว่ายน้ำเนี่ยขนาดที่เล็กที่สุดนะครับแล้วก็แค่ที่พอที่ใช้งานได้แต่นี้ถ้าเกิดอยู่ชั้นล่างเนี่ยมันก็ไม่สะดวกแต่นี้จะยกมาชั้น2นะครับก็จะต้องปิดชั้นล่างทั้งหมดเพราะว่าต้องมีเครื่องนะครับแล้วก็มีก้นบ่อความลึกสระอะไรเงี้ยความลึกของสระแต่ความจีเนียสของพี่เป้และน้องเป้ไอดินเนี่ยครับคือจะรักษาวิวชั้นล่างทั้งหมดก็เลยยกขึ้นเมตร50เหมือนเป็นชั้นลอยชั้นหนึ่งนี่คือสุดยอดเลยครับนี่ต้องชื่นชมก็ทำให้ชั้นหนึ่งโปร่งโล่งด้วยใช่ครับโปร่งโล่งคือวิวได้เต็มๆด้วยที่สำคัญได้ห้องลับไปอีกหนึ่งห้องอีกใช่ครับแล้วข้างบนก็เป็นสเปซที่น่าสนใจขึ้นมาครึ่งชั้นแล้วก็ไปว้าวกับสระว่ายน้ำอีกตรงนี้เรามองไม่เห็นด้วยใช่ครับโอ้โหระหว่างทางก็จะมีรูปศิลปะสะสมเต็มไปหมดเลยอ่ะที่จริงคือพี่ชอบสะสมงานศิลปะด้วยชอบศิลปะสมัยก่อนก็เรียนวาดรูปแต่ก็ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าไหร่พอเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เก่งครูก็บอกเป็นได้2อาชีพไม่เป็นหมอกับวิศวกรพี่ก็เลยมาเรียนเป็นวิศวกรครับแต่ใจเนี่ยชอบศิลปะมากตอนนี้พอเป็นอธิการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังเรามีคณะสถาปัตย์ศิลปะและการออกแบบเรามีศิลปินแห่งชาติด้วยมีว่าที่ก็มีเพราะฉะนั้นพี่ก็จะชอบคุยกับศิลปินนะครับอย่างนี้ลูกคุณแม่นะครับอันนี้วาดที่3ชั้นอันนี้ดูเหมือนสามมิติแล้วแบบใช่ครับว่าแต่ละรูปเจ๋งมากสวยนะครับอาจารย์อัตพรนิมมาลัยแก้ววาดรูปนี้ให้คุณแม่สวยมากๆแต่อีกหนึ่งอย่างที่อยากเห็นนะครับสระว่ายน้ำก็อยากเห็นห้องโฮมเธียเตอร์เขาบอกเหมือนโรงหนังมากเมื่อกี้พี่เป้ไอ้ดินขายของไว้อยู่ตรงไหนด้วยความที่พี่ชอบดูหนังเพราะเป็นวิธีผ่อนคลายความเครียดง่ายๆนะครับเพราะที่มีบ้านเนี่ยก็อยากจะได้มีโฮมเธียเตอร์เล็กๆนะครับไว้ดูแล้วก็บางทีพี่มีโฮมสคูลข้างล่างนะครับบางทีเด็กเล็กๆก็มาทำกิจกรรมด้วยกันก็อยู่ทางนี้เลยครับอ๋อนี่เลยนะครับเชิญนะครับโอ้โรงหนังจริงๆด้วยครับเบาะสีแดงก็เหมือนโรงหนังและจอใหญ่มากนะโอ้โหขออนุญาตเชิญลองสัมผัสได้ไหมฮะนั่งเลยครับไปครับป๊อปคอร์นอยู่ไหนครับเนี่ยมันใช่จริงๆครับเดี๋ยวจะไปซื้อเซเว่นหน้าปากซอยนะครับนี่ผมแซวเล่นกับพี่ครับแล้วยังไงความต้องการของโรงหนังนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือพี่ชอบดูหนังมากผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายอ่านหนังสือออกกำลังกายแล้วก็ก่อนนอนก็มาดูหนังแต่เนี้ยปัจจุบันเนี่ยเรื่องของจออะไรต่างๆราคามันถูกลงเยอะมันไม่เหมือนในอดีตนะครับเพราะงั้นคิดว่าพอมีบ้านเนี่ยก็อยากจะมีห้องดูหนังนะครับพี่ทำโฮมสคูลที่บ้านปกติเด็กตัวเล็กเนี่ยชอบมาดูการ์ตูนกันเขาก็มานั่งมานอนกันตรงนี้ครับเป็น10คนก็คุ้มค่าเด็กจะใช้ได้มากกว่าพี่สุดท้ายแล้วดูทีวีจอเล็กๆมันสะดวกกว่านะครับนี่ก็เด็กๆใช้แต่ว่าในเรื่องของการออกแบบครับในการออกแบบโฮมเธียเตอร์ในบ้านให้ดีเนี่ยเราจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่ขนาดห้องไซซิ่งเลยเนี่ยเราปรึกษากันเรื่องหลักการของเสียงขนาดไซส์นี่เราระบุมาก่อนตั้งแต่แรกเลยครับว่าต้องไซส์เท่านี้เพื่อที่จะให้เกิดเสียงระดับนี้อย่างนี้อะไรครับส่วนระบบทั้งหมดเนี่ยก็ได้ทางนักจัดเข้ามาช่วยดูแลก็คือเต็มทั้งหมดการเซตอัพอะไรเงี้ยที่คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องเสียงเลยฉะนั้นก็คือระดับการที่เรามีเก้าอี้ใช่ระดับอยู่ระดับระยะมองเห็นเสียงตำแหน่งต่างๆกี่จุดอะไรเงี้ยนี่ก็คือถูกคำนวณหมดเลยตามหลักของโรงหนังจริงๆสัดส่วนที่ดีของการทำห้องโฮมเธียเตอร์ครับเพราะว่านี้ไม่ใช่โฮมเธียเตอร์แล้วครับผมก็โรงหนังเลยครับเป็นมินิเธียเตอร์แล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นโรงเรียนสอนหนังสือเด็กๆไปถ้าใครมีความฝันว่าอยากจะมีโฮมเธียเตอร์ของตัวเองนะครับ
บอกเลยว่าคุ้มแล้วก็เห็นบ้านนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมีสักครั้งในชีวิตจริงถ้ารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ก็โอ้โหฝันมันจริงแน่นอนฟินมากครับไม่งั้นไปดูโซนอื่นต่อดีกว่าสระว่ายน้ำยังไม่เห็นเลยไปครับครับเปิดได้แล้วเชิญครับโอ้โหนี่ก็จะขึ้นมาอีกจะมีไฮไลท์กี่จุดครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของบ้านตัวจริงนะครับโอ้นี่คือบอสตัวจริงใช่ครับน้องแมวบอสครับสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีครับบอสในบอสครับบอสในบอสบอสในบอสรู้สึกว่าตรงนี้คือสระว่ายน้ำที่บอสในบอสต้องการใช่ไหมครับหรือว่าไงจริงแล้วน่าจะสนองความต้องการของบอสใหญ่คืออยากคือรู้สึกว่าบ้านเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทุกคนอยากมีนะครับครับผมแต่สังเกตว่าสระว่ายน้ำที่บ้านขนาดกระชับพอดีนะครับประมาณสัก4เมตรคูณ9เมตรใช้งานได้จริงๆปกติแล้วสระว่ายน้ำจะอยู่ชั้นล่างเข้าถึงก็ลำบากแค่โชว์แขกแต่เนี่ยแขกก็ไม่เห็นมีความเป็นส่วนตัวแต่ข้อจำกัดก็คือพอมาอยู่ชั้นบนเนี่ยความลึกของบ่อเนี่ยก้นบ่อเนี่ยก็จะไปบังชั้นหนึ่งแต่ไหมครับเราเดินขึ้นบันไดมาเมตรห้าสิบนะครับก็จะมีที่ว่างพอเพราะสระเนี่ยลึกเมตร30ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วสำหรับสระในปัจจุบันแล้วก็ยังเห็นวิวชั้นข้างล่างและข้างบนครับโอ้โหบอกเลยว่าวิวเนี่ยกรี๊ดมาก ชั้นหนึ่งก็ว่าในระดับหนึ่งนะแต่ชั้นสองเหมือนเป็นแบบฟูล่าก็อินฟินิตี้เอ็ดฟูลไปเนื่องจากว่าพี่เอเนี่ยก็ทำงานหนักนะครับน้องแมวก็ทำงานหนักมากเราก็ไม่มีโอกาสได้แบบไปเอนจอยในพื้นที่อื่นพื้นที่นี้บางทีเราก็มาดูทีวีแล้วก็มาทานข้าวง่ายๆก็คือจบในตัวเลยนะครับให้อยู่แบบกระชับและอย่างนี้ข้างบนก็คือเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่นอนได้กัน3คนใช่ค่ะมาสเตอร์เบดรูมก็คืออยู่ตรงนี้ด้านหลังใช่ครับใช่ค่ะชื่อเฉพาะเลยนะครับมาสเตอร์แต่ได้จริงในห้องเล็กมากเพราะคอนเซ็ปต์ของบ้านนี้พื้นที่ต้องเล็กต้องกระชับครับแต่โดยรวมก็จะเป็นคอมเพลตที่ครบหมดแบบที่เอกับน้องแมวอยากได้คือเหมือนวิลล่าเนาะใช่เป็นวิลล่าเหมือนพูลวิลล่าแล้วก็เป็นพูลวิลล่าที่มีไพรเวทคนก็ไม่เห็นว่าเราว่ายน้ำครับแล้วตัวบานนี้จริงๆที่ทำมาก็เพื่อสร้างไพรเวซี่เวลาที่เราใช้งานด้วยเวลาว่ายน้ำแล้วก็พอเปิดก็เห็นวิวสวยงามไม่เชื่อขออนุญาตเปิดดูได้ไหมฮะยินดีเลยครับดูนะฮะจริงๆเอาไว้กันลูกกอล์ฟด้วยนะครับบานเผื่อจะมีลูกกอล์ฟลอยมาครับคิดมากแล้วเป็นแบบที่พี่เป้บอกจริงฮะมันจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นพูลวิลล่าก็คือเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์อ่ะที่ออกจากห้องนอนมาใช้แพนทรีข้างหน้าได้เลยจะทำครัวข้างบนก็ได้แล้วก็มีเหมือนแบบวิลล่าอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีสไลเดอร์ปัดน้องปาวานมาด้วยใช่ครับนี่ลูกชอบพี่เอก็ชอบนะครับเด็กๆมาเที่ยวที่บ้านก็ได้เล่นกันคุ้มค่าครับฟินมากมีความสุขมากมันคือเหมือนแบบบ้านพักตากอากาศแต่จริงๆก็คืออยู่ในกรุงเทพใช่ใกล้ที่ทำงานด้วยยิ่งสบายเลยครับตัวฟาซาดเนี่ยอันนี้คือมันเป็นจริงๆตัวนี้ก็มันใช้จากอะไรครับเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกันครับที่หุ้มอาคารเป็นเหล็กซิงค์แล้วก็มอพับเป็นกล่องคือเนื่องจากให้มันแข็งแรงเราก็ต้องสร้างให้มันเหมือนกับพับให้มันเกิดเป็นรอยพับมันก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เพอร์ฟอเรตมันไปให้มันเป็นรูให้มันจะได้มองซ้อนเข้าไปอีกทีนึงเป็นว่าสงสัยนี่เป็นไม้หรือเป็นอะไรนะครับเหมือนมากครับดูเหมือนไม้มากครับแต่ไม้เนี่ยมันน้ำหนักมันมากมันจะทำให้เพิ่มนะครับน้ำหนักลงโครงสร้างซึ่งตรงนี้สระว่ายน้ำเนี่ยยืดออกมานะครับครับแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีเสานี่เป็นคานขนาดใหญ่ยิ่งไปเพิ่มน้ำหนักมากเนี่ยก็เรียกว่ามันมีความเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็นี่ยิ่งสูงด้วยนะครับเพราะว่าสแปนก็กว้างสแปนกว้างมากและที่สำคัญคือฟาซาดก็ใหญ่มากและสูงมากผมไม่เคยเห็นฟาซาดไหนรู้สึกว่ากว้างและสูงขนาดนี้เป็นบ้านของวิศวกรนะครับแล้วก็ได้สุดยอดสถาปนิกมาช่วยออกแบบด้วยแต่ก็ต้องมีความรู้สึกของการเป็นวิศวะเป็นช่างอันนี้เหมือนกันครับเหล็กแล้วเปิดได้จริงๆแล้วนี่ก็ขนาดสูงมากใหญ่มากการรับน้ำหนักก็ไม่น้อยนะครับเพราะงั้นทุกอย่างต้องมีการคำนวณอย่างแม่นยำครับที่ต้องขอบคุณทางดีไซเนอร์จริงๆนะครับเพราะว่าท่านที่อยากจะทำบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือสถาปนิกนะครับเพราะสถาปนิกก็มีความรู้จักเลือกและแน่นอนที่สุดเนี่ยคือเจ้าของบ้านก็ฟังเชื่อไหมครับพี่เอกับน้องแมวเนี่ยจะทำอะไรที่บ้านเนี่ยปรึกษาสถาปนิกหมดนะครับทำงานจนเหมือนก็เป็นญาติกันไปแล้วพูดอย่างนี้ครับแล้วก็บ้านหลังนี้มีความท้าทายจริงๆเป้น้องเป้ตีโจทย์แตกจริงๆแล้วเราก็ภูมิใจแล้วเราก็ยังชมทุกวันว่าเป็นบ้านที่เราอยู่กันทั้ง3 เจเนอเรชันและมีความสุขทุกวันทุกวันครับขอบคุณมากครับทั้ง
ทั้งสองพี่เป้นะครับทั้งพี่เป้เล็กเป้ใหญ่นะครับแล้วก็พี่เอพี่แมวด้วยนะครับที่ให้มาได้เยี่ยมชมบ้านหลังนี้เราก็ภูมิใจเหมือนกันที่ได้มาชมบ้านหลังนี้ที่จริงควรจะเป็น2เทปได้เลยทีเดียวแต่ถือว่า1เทปนี้ก็เต็มอิ่มแล้วก็อบอุ่นมากครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าเบื่อบ้านผนังเดิมๆเราสามารถเพิ่มความน่าสนใจได้ด้วยวัสดุปิดผิวครับวันนี้เรามีไอเดียมาฝากคุณผู้ชมครับว่าวัสดุปิดผิวเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับอิฐมอนอิฐต่างๆเป็นที่นิยมนำมาใช้กันมากในบ้านเราครับเนื่องจากหาได้ง่ายแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีหรือจะเป็นหินแบบหินควอตซ์หินทราเวอร์ทีนก็น่าสนใจไปอีกแบบนะครับด้วยความที่มีลวดลายสวยงามก็จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นได้เยอะทีเดียวครับอันนี้จะหายากหน่อยครับแต่รับรองว่าสวยแน่ๆกับไม้ยากิสึกิไม้ซีด้าเผาไฟเป็นเทคนิคภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาของญี่ปุ่นโดยการนำไม้ไปเผาไฟก่อนเพื่อไล่ความชื้นและไล่เซลลูโลสออกไปทำให้ติดไฟยากปลูกไม่กินและลดการบิดงอของไม้ทนต่ออากาศขึ้นเยอะเลยละครับหรือถ้าใครอยากได้ความแวววาวเวลาแสงตกกระทบเหล็กเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายวัสดุเลยที่อยากมาแนะนำไว้ครั้งหน้าเราจะหามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนครับรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับ